ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดระดับโลกในการค้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถจากทั่วโลกที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดการประกวดนะคะ Mr. National Universe 2022ที่กลับมาจัดประกวดกันอีกครั้งนะคะหลังจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เริ่มดีขึ้นอีกทั้งในการจัดงานดังกล่าวนะคะยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางนึงโดยในปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุมณีคุณเกษมเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกองประกวด Mr. National Universe ที่ได้รวมพลังกันกับ CEO พันล้านนะคะหมอกี้อังคณานมาดามพลังงานรวมไปถึงมาดามนาเดียศศินันนะคะดร.ลนิดาคุณกี้ปฐมพรนะคะแล้วก็คุณเพชรจัดการประกวดสุภาพบุรุษนานาชาติ Mr. National Universe ครั้งที่4โดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาณชามาเล็กวิวอโศกรู้สึกดีใจมากค่ะนะคะที่กองประกวดยังเห็นว่าแอนมีความสามารถที่จะมาช่วยต่อยอดนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างพร้อมมากนะคะหลังจากทางรัฐบาลไม่ต้องมีการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆประเทศที่ยังติดขัดปัญหาในการเดินทางมาอยู่นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าปรับเปลี่ยนอะไรได้คิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะทะลักเข้าไทยล้นหลามแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนปีนี้ที่มา26ประเทศแล้วก็แต่ละคนอยู่เกินอยู่หลังจากประกวดเสร็จก็จะอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวอีกก็ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่แลนดิ้งแล้วตอนนี้เราจะต้องมีการแอพพลายของไทยพาสใช่ไหมคะในส่วนการเข้าประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งตรงมาที่นี่เลยชามาเล็กวิวอโศกเพื่อที่จะทำการมีการตรวจเอทีเคซ้ำด้วยแล้วก็นู่นนี่นั่นด้วยเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมวันที่29ครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นการจัดการประกวดครบรอบ4ปีนะครับหนุ่มที่จะได้เข็มกัดหรือว่าได้ครองตำแหน่งนะครับจะไม่หล่ออย่างเดียวแน่นอนครับความหล่อคืออันดับหนึ่งแต่ที่ดีกว่านั้นนะครับคือเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณอยู่กองนะครับคุณต้องแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาจับไมค์แล้วคุณต้องพูดเก่งคุณต้องฉลาดแล้วคุณต้องรู้ว่าเวลานั้นคุณควรทำอย่างไรแล้วก็โชว์ให้ทุกๆประเทศเห็นว่าคุณมีความพร้อมจริงๆทั้งด้านหน้าตาความคิดทัศนคติและก็บุคลิกภาพครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเป็นคนรักโลกนี้นะครับผมแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเพื่อสังคมครับผมนี่คือตัวแทนของ Mr. National Universe 2022ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับครับผมความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นจากกิจกรรมที่เราจัดนะครับก็คือการนำเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าเชิงท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดดึงดูดแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยอย่างเช่นหัวหินนะครับแล้วก็กรุงเทพของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำเสนอในส่วนของสุพรรณแล้วก็อุทัยธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้ชาวต่างชาติรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถูกต้องใช่ครับผมแล้วก็ในเวลาการประกวดเนี่ยเราจะมีการสตรีมหรือว่าไลฟ์สดแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมในส่วนของแชร์รูปภาพนะครับผมแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้ประเทศเขารู้จักประเทศไทยให้ได้มากที่สุดครับผมขอบคุณครับในเรื่องของทัศนคติเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็ใน next step ของนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไหวพริบนะคะในการที่จะแสดงศักยภาพแสดงให้เห็นถึงculture ของประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะสนับสนุนในเรื่องของการมีกิจกรรมด้วยนะคะถ้าเกิดเอากิจกรรมบางอย่างเนี่ยมามิสกับการจัดเวทีเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นตัวตนของเขามากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความเป็นไทยด้วยนะคะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเป็นคะแนนบางส่วนที่จะเอามาตัดสินในเรื่องของการใช้ไหวพริบทัศนคติของเขานะคะในการที่จะโปรโมทประเทศไทยแล้วก็นำเอาการเป็นผู้การประกวดตัวนี้ค่ะไปในเวทีโลกด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนสนับสนุนนะคะเวทีนี้นะคะก็หลังโควิดด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นเวลาที่ดีนะคะที่จะเริ่มทุกสิ่งอย่างกลับมาเริ่มเป็นปกตินะคะแล้วก็เวทีนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะผลักดันนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะเพราะว่าเป็น international การประกวด
ที่เป็นระดับนานาชาตินะคะก็นานาชาติก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาค่ะนาฬิดานะคะรถไฟเจริญรถนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมในงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอวัฒนธรรมของคนไทยนะคะให้ไปสู่ชาวโลกนะคะเพราะว่าบึงนกไทยนั้นก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่เราหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นกิจกรรมActivity เรื่องเกี่ยวกับลอยกระทงนะคะลอยกระทงนั้นเราก็ทราบดีว่ามันผ่านไปแล้วนะคะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นลักษณะของการเป็นโมเดลเป็นการทำรูปแบบที่เป็นนำเสนอหนึ่งในนั้นก็คือวัฒนธรรมการลอยกระทงนะคะมีการพับกระทงมีการทำต่างๆเป็นต้นนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสก็ได้ไปร่วมในงานร่วมครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเวทีผู้ชายนะคะ Mr. National Universe ปีนี้นะคะผู้ที่ได้เป็นแบรนด์วินเนอร์เนี่ยจะได้รับเข็มกลัดประดับเพชรนะคะมูลค่ากว่า 300,000 บาทนะคะและนอกจากนั้นก็จะได้ที่พักทั่วประเทศไทยเลยนะคะโรงแรม5ดาวอย่างเดียวเลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเวทีก็คือ Grand Pageantry and Luxury Meet นะคะมูลค่ากว่า 1,000 บาทค่ะครับผมสำหรับเวที Mr. National Universe ของเรานะครับปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติและก็เป็นเวทีของคนไทยสร้างขึ้นเป็นแบรนด์ของคนไทยแต่ตอนนี้นะครับเวทีเราดังไปถึงระดับโลกแล้วก็มีตัวแทนจากต่างประเทศนะครับซื้อลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งหนุ่มหล่อเพื่อเข้าสู่เวทีประกวดของเรานะครับผมอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันสนับสนุนร่วมกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพจของเรานะครับเพื่อให้เวที Mr. National Universe ของเราเนี่ยโด่งดังแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูเกียรติของประเทศไทยนะครับผมขอบคุณแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการประกวด Mr. National Universe ครั้งที่4นะคะทางผู้จัดงานจะไปทำกิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดนะคะกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีหลักกะทิหัวหินนะคะในระหว่างวันที่29พฤษภาคมไปจนถึงวันที่6มิถุนายนโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดแล้วนะคะกว่า30ประเทศทั่วโลกโดยแฟนๆนะคะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็กิจกรรมของผู้เข้าประกวดนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Mr. National Universe ได้เลยนะคะ